คุณหิวซ่าซ่ากลับมาอีกครั้งฮะนี่คือเราจะมารีวิวแอปเปิลวอชกันฮะก็มันไม่มีอะไรมากมายหรอกเห็นไหมนะมันก็เป็นอย่างนี้แล้ว OS 2เนี่ยถ้าเราอยู่ไกลจาก iPhone ของตัวเองมากเกินไปนะมันจะทำให้ขาดนะจะเป็นลูก iPhone แล้วก็ตัวขีดนะฮะเป็นสีแดงอยู่ข้างบนตรงนี้นะแล้ว Apple Watch เนี่ยถ้าเรากดค้างอย่างนี้นะถ้าจะกดค้างเนี่ยดับเบิลคลิกนะฮะเห็นไหมมันจะมีให้เลือกแบบหลายแบบนะมีแต่แบบ Mickey Mouse ด้วยนะมันมิกกี้เมาส์ก็จะขยับได้งั้นมาเราสามารถดัดแปลงได้และเราสามารถฟังเพลงได้ด้วยจะฟังเพลงทางมือถือนะครับแล้วมี Skype ส่งมาเสร็จได้อย่างเดียวหลายอย่างมันยังไม่ดีนะฮะก็มันแล้วเราสามารถแกะสายออกได้ด้วยนะมาเกมเราสามารถเล่นใน Apple Watch ได้นะฮะเห็นไหมมีโฟโต้มีอะไรของหลายอย่างนะมีแอคทิวิตี้นะที่ผมเล่นไปนะตอนนี้นะวันนี้นะผมเล่นตั้ง226แคลอรี่อันนี้เอ็กซ์ไซส์15นาทียืน12นะชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะก็Apple Watch ไม่ค่อยมีอะไรมากมายมันชาร์จโดยเอาไอ้สายเนี่ยมาเสียบไว้ตรงนี้นะแล้ววิธีปิดเครื่องกดอันนี้นะกดค้างเอาไว้มันก็จะมีปุ่ม Power Off Power Reserve นะถ้าเรากดนี่มันก็จะเป็น Siri นะสวัสดี Siri อะไรประมาณนั้นนะเราสามารถใช้ Map ได้ด้วยแต่ว่าต้องมี iPhone อยู่ด้วยนะฮะเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดนะฮะขออภัยด้วยแต่ว่า Apple Watch เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะใช้ได้หลายอย่างโทรได้ด้วยนะส่งไม่รู้ว่าส่งอีเมลได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ดูเวเทอร์ได้ด้วยดูหลายอย่างหลายคล้ายๆ iPhone นะฮะงั้นแค่นี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายบาย